ตรงนี้นะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นของกัญชากันก่อนนะครับมีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีข้อกังวลออกมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้สั่งการให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้มาตรา30ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรยกเลิกคําขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชานะครับซึ่งคาดว่าจะมีผลตัวเร็วนี้ครับค่ะก็เรียกว่าจบดราม่ากันไปนะคะสาหรับเรื่องการขอจดลิขสิทธิ์สารที่สกัดจากกัญชา ก็เมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐนมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสนธิรัตน์สนธิเจรรวงนะครับก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชานะครับซึ่งขณะน,นี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากําลังพิจารณาคําขอสิทธิบัตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับก็ดูมาเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับเพื่อที่จะหาช่องทาง การดาเนินการที่ถูกต้องตามที่พรบสิทธิบัตรกําหนดไว้เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มีความซับซ้อนและมีกระบวนการดําเนินการพอสมควรทีเดียวค่ะแต่ในที่สุดนะครับก็ได้มีการพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าสารสกัดจากกัญชาเป็นสารสกัดจากพืชและมาตรา9ของกฎหมายก็กําหนดไว้นะครับว่าไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้จึงขอให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยใช้มาตรา30พิจารณา ยกเลิกคำขอดังกล่าวนี้นะครับค่ะ <ใน S 1> ยังไรก็ตามคะ,คะเห็นบอกว่าคําขอที่ยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาเนี่ยทั้งหมดมี11บําคขอนะแต่ว่ามีเพียงแค่1นึ่คำขอเท่านั้นที่เป็นเรื่องของสารสกัดกัญชานะคะแล้วก็ อย่างไรก็ตามในจํานวนคําขอจดสิทธิทบัตรทั้ง11คําขอเนี่ยได้มีการลัดทิ้งคําขอไป2คําขอนะคะซึ่งคําขอจะไม่อยู่ในระบบอีกต่อไปส่วนคําขอที่เหลืออีก8คําขอไม่ใช่สารสกัดจากกัญชาแต่ว่าเป็นคําขอที่มีการใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบก็ดําเนินการได้ ต่อตามกฎหมายต่อไปคือไอ้ที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ไปยกเลิกเขานะครับที่แบบว่าเป็นส่วนผสมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าจะเอากัญชามามามายกมาเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับก็ดูไปดูกฎหมายละของทางกรมทรัพย์สินธรรมยาดูแล้วเนี่ยว่าทำไม่ได้นะครับคือก็ไปตรวจสอบนะคะเขาบอกว่าคําขอเนี่ยมีมาตั้งแต่วันที่29มิถุนายนปี53แล้วนะคะตรวจสอบเบื้องต้นอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าตอนนี้ยกเลิกไปสําหรับ คำขอที่เกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ง่ายๆนะครับคือคําขอที่มันสุ่มเสี่ยงอะตอนนี้กระทรวงานิชย์ยกเลิกหมดะนะครับอะไรที่ไม่สุ่มเสี่ยงอันนี้ยังใช้ต่อได้กันเดินต่อไปนะครับส่วนกรณีที่มีความกังวลน,นะครับว่าพรบรสิทธิบัตรจะไปกระทบต่อการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดที่ปรับให้กัญชาเป็นยาเสพติดนําไปศึกษาวิจัยได้นะครับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และกฎหมายอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติ ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับยืนยันว่ากฎหมายสิทธิบัตรเป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆจึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อนักวิจัยไทยโดยยังสามารถนําสารสกัดจากกัญชามาพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและสามารถต่อยอดได้ทั้งการทําเป็นต้นตำรับยานะครับเป็นตํำรับยาหรือว่าเป็นองค์ประกอบของยาที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบ หรือทำเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นใหม่นะครับซึ่งสามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรได้ทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> ก็นี่ยังไม่ผ่านกฎหมายเลยนะครับ <c oughs> โอ้ตอนนี้ทุกคนต้องบอกว่าตื่นเต้นไปกับกัรชาด้วย <c oughs> คือก็กังวลว่า เราจะไม่สามารถทําการวิจัยเพื่อที่จะนำสารสกัดกัญชาเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องป้องกันไว้ก่อนคือหลายคนก็เป็นห่วงกังวลนะคะก็สอบถามไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตลอดเลยนะคะว่าเอ๊ะยังไงจดได้หรือไม่สรุปก็ตอนนี้จบจบดราม่ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ